วัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับก็กลับมาเจอกับผมในคลิปวิดีโอนึงนะฮะคือช่วงนี้อากาศเมืองไทยหรือว่าอากาศบ้านเรานี่ค่อนข้างที่จะร้อนแทบทุกวันเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ในร้านนะตัวเครื่องดื่มที่เน้นในเรื่องของดับกระหายคลายร้อนเลยนะครับผมเป็นผงบอนทีมิกซ์นะครับผมเป็นชาผลไม้กลิ่นต่างๆนะครับผมนะฮะที่ผมใช้ทั้งหมดเลยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4กระปุกหรือว่า4กลิ่นนะครับผมก็จะเป็นอันดับแรกก็จะเป็นชาแอปเปิ้ลนะครับต่อมาก็จะเป็นชามะนาวครับผมชามะนาวบอนทีมิกซ์นะฮะแล้วก็ชาพึ่งมะนาวนะครับสุดท้ายก็จะเป็นชาพีชแต่บอกเลยที่ขายดีที่สุดเลยนะครับที่ผมขายดีที่สุดในร้านก็จะเป็นชาแอปเปิ้ลนะฮะรองลงมาก็จะเป็นพึ่งมะนาวพึ่งมะนาวนี่สะดวกสบายมากเลยถ้าเกิดลูกค้าสั่งพึ่งมะนาวใช้ผงตัวนี้ชงใส่น้ำร้อนหรือว่าน้ำเย็นก็ได้นะครับคือจบเลยนะครับพึ่งมะนาวทั้งหมดเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นแบบกระปุกนะฮะสะดวกในการเก็บรักษานะครับแล้วเวลาชงให้กับลูกค้าแค่ชงใส่น้ำเย็นนะสะดวกสุดเลยนะครับหรือว่าใครจะเพิ่มออปชันให้กับลูกค้าเป็นโซดาก็ได้นะครับก็สามารถชงกับโซดาได้อันนี้คือยิ่งจะทำให้เราอัพราคาหรือว่าเพิ่มมูลค่าของเครื่องดื่มเราไปอีกได้นะครับผมวันนี้ผมจะมายกตัวอย่าง1แก้ว1รสนะครับหรือ1กลิ่นนะครับก็คือสำหรับบอนทีมิกซ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชาพึ่งมะนาวนะครับโดยส่วนตัวก็คือผมชอบเนาะตัวผงด้านในทุกตัวเลยก็จะเป็นหน้าตาคล้ายกันหมดเลยก็คือประมาณนี้นะครับผมอัตราส่วนหรือว่าสัดส่วนที่เขาแนะนำมา 2.5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ250 มล.นะครับคลิปนี้ผมจะใช้น้ำเย็นดีกว่าสะดวกสบายที่สุด250 มล.ครับก็นี่เลยสุดเลยนะครับ250 มล.25 กรัมหรือว่า2 ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับสองช้อนโต๊ะแบบปาดออกพอดีเป๊ะๆ1 ช้อนสองช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งกะเอานะครับเพื่อนๆหรือใครมีตาช่างก็ช่างก็ได้ที่สุดแล้วถ้าเกิดใครมีตาช่างก็25 กรัมนะครับหลายคนคงจะเคยใช้แล้วนะครับสำหรับตัวผงชาปรุงสำเร็จกลิ่นต่างๆอันนี้ผมจะทำในแก้ว20 ออนซ์นะครับผมหรือใครมีผงมะนาวอาจจะถ้าเป็นพวกพึ่งมะนาวหรือว่ามะนาวเราอาจจะเติมน้ำมะนาวลงไปอีกหน่อยเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวก็ได้หรือว่าเติมผมเป็นผงมะนาวก็ได้นะครับถ้าเกิดใครมีผงมะนาวแต่อยากให้ลองชิมแบบเดิมๆดูก่อนนะครับยิ่งเป็นพึ่งมะนาวเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งยากในการสกัดน้ำชานะครับก็คือใช้ตัวผงนี่ก็คือจบเลยชงในน้ำร้อนหรือว่าน้ำเย็นก็ได้นะครับเพื่อนๆเทลงไปเลยครับพอดีน้ำแข็งไม่ต้องเต็มมากนะครับเทน้ำที่เราชงเสร็จเมื่อสักครู่นี้ลงไปก็พอดีเลยเดี๋ยวไปชิมกันครับผมก็รสชาติมันจะสดชื่นมากน้อยแค่ไหนใครมีชิ้นมะนาวสดก็ใส่ลงไปได้นะอันนี้ผมไม่ได้มีชิ้นมะนาวก็คือเตรียมไม่ทันโอเคเดี๋ยวไปชิมกันครับผมโอเคครับผมเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยนะครับชาพึ่งมะนาวของใช้ตัวผงบอนทีของบอนกาแฟนะครับผมอันนี้ผมลองชงผมยกตัวอย่างก็จะเป็นของชาพึ่งมะนาวทั้งหมดก็คือจะมีอยู่ตอนนี้ผมมีอยู่ชามะนาวชาพึ่งมะนาวชาพีชแล้วก็ชาแอปเปิ้ลนะครับผมเดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารสชาติตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนอกจากผงที่มีหน้าตาคล้ายกันแล้วนะครับตัวเวลาเราชงออกมาเนี่ยสีของน้ำชาเนี่ยมันก็จะมีความใกล้เคียงกันอีกนะครับก็จะสีออกโทนๆนี้แหละไม่ว่าจะเป็นมะนาวพึ่งมะนาวพีชหรือว่าแอปเปิ้ลก็ตามนะครับดูเหมือนชาถ้าเราคุ้นเคยคือประมาณชาลิปตันไอทีประมาณนั้นแหละเครื่องดื่มพวกนี้จะไม่ได้ออกรสหวานมากนะเพื่อนๆก็คือจริงๆความหวานเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่ง
แต่ที่มันจะทำให้เราสดชื่นเนี่ยก็คือความเปรี้ยวความหอมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือความเย็นความหวานจริงๆไม่ต้องหวานมากก็ได้คืออัตราส่วนที่เขาแนะนำมาเนี่ย25กรัมต่อน้ำ250 มล. เนี่ยผมว่าพอดีแล้วล่ะนอกจากใครจะชอบเปรี้ยวมากกว่านี้นะฮะถ้าเป็นพึ่งมะนาวนะก็อาจจะเติมบีบมะนาวสดใส่น้ำมะนาวหรือว่าผงมะนาวใส่ปีกสักนิดนึงก็ได้ง่ายครับชงง่ายแล้วก็ถ้าแบบลูกค้าเยอะก็ทันขายด้วยดื่มแล้วสดชื่นจริงอันนี้เป็นชาพึ่งมะนาวนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแนะนำกันนะฮะแบ่งปันกันนะครับผมสำหรับ Channel คนทำกินนะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับผมหรือว่าต้องการจะรับการแจ้งเตือนนะฮะเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมหรือใครมีข้อมูลสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์แนะนำติชมได้นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ